เอเชียทวีปที่มีประชากรสูงอายุมากที่สุดในโลกกำลังเผชิญกับการขาดแคลนแรงงานจากการเป็นสังคมสูงวัยนั่นหมายถึงมีความเสี่ยงที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจกำลังจะลดลงการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเป็นอันดับ2ในอาเซียนรองจากสิงคโปร์เมื่อประกอบกับปัญหาขาดแคลนที่ดินการเข้าไม่ถึงสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีการผลิตทำให้ภาคการเกษตรของไทยกำลังมีปัญหาขาดแคลนเกษตรกรรุ่นใหม่ประเทศที่มีระดับความรุนแรงมากก็อย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันอันนี้อายุเฉลี่ยมากกว่า60ปีแล้วสัดส่วนของการที่จะเข้ามาทำงานอาชีพเกษตรกรก็อาจจะน้อยกว่า 10% แล้วนะครับของคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาส่วนประเทศกลุ่มที่2ก็คือมาเลเซียไทยอันนี้กลุ่มอายุเฉลี่ยประมาณสัก50กว่าปีรวมถึงฟิลิปปินส์ด้วยนะครับอันนี้ก็ในแง่ความอาชีพภาคเกษตรเนี่ยยังไปได้อยู่เพียงแต่อันนี้มองปัญหาว่าในอนาคตเราจะเจอแต่กลุ่มแรกนี่เจอแล้วว่าจำนวนเกษตรกรนี่ลดลงอย่างในกรณีของไต้หวันเนี่ยลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งจำนวนเกษตรกรทั้งหมดเลยนะฮะลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งส่วนกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ยังไม่ได้เจอปัญหาก็อย่างเช่นประเทศเมียนมาหรือว่าประเทศลาวนี่ยังไม่เจอปัญหานี้ครับแต่การแก้ปัญหากลับไม่ได้เน้นไปที่การเติมเม็ดเงินต้องพยายามจูงใจให้เกษตรกรเนี่ยหันมาสนใจทำนะครับเขาก็อาจจะให้ความสำคัญอยู่ด้วยกัน4เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของที่ดินนะครับเพราะว่าถ้าเราจะเริ่มอาชีพเกษตรกรก็ต้องเข้าถึงที่ดินให้ได้นะครับคือในบ้านเราเนี่ยเราอาจจะยังเล็งเรียกว่าการสืบทอดมรดกจากพ่อแม่แต่เขาพบว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคนที่สนใจเป็นอาชีพเกษตรกรอาจจะไม่ใช่มาจากพ่อแม่เป็นเกษตรกรมาก่อนในทางตรงกันข้ามบางคนเป็นพ่อแม่เป็นเกษตรกรมาก่อนแต่คนรุ่นใหม่อาจจะสนใจอย่างอื่นก็ได้เพราะงั้นต่างประเทศเนี่ยจะโฟกัสต่างจากเราเขาก็จะโฟกัสว่าใครก็ได้ที่สนใจจะมาเป็นอาชีพเกษตรเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงที่ดินได้นะครับโดยที่ดินของรัฐเนี่ยก็จะมีการจัดลำดับให้ความสำคัญกับคนที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ก่อนอย่างกรณีไต้หวันเนี่ยครับถ้าอายุน้อยกว่า40ปีมาสมัครจะขอใช้ที่ดินในการทำฟาร์มก็สามารถที่จะเข้ามาใช้ได้วิธีการใช้ก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องเริ่มต้นจากเอกสารสิทธิ์อย่างในกรณีมาเลเซียเนี่ยน่าสนใจให้ใช้2ปีพื้นที่นี้แปลงนี้ใช้2ปีถ้าทำสำเร็จแล้วเดี๋ยวไปใช้พื้นที่อื่นค่อยไปว่ากันว่าจะเช่าจะซื้อหรือจะใช้พื้นที่ของตนเองแต่ว่าอันนี้เหมือนเป็นแปลงทดลองที่รัฐบาลจัดให้ประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการให้ความรู้ทางด้านทางเทคนิคนะครับซึ่งอันนี้เราก็อาจจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันมันอาจจะแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือส่วนที่เราเรียกว่าเหมือนกับการฝึกอบรมส่วนที่2ก็คือเหมือนกับการเป็นเน็ตเวิร์กการเป็นเครือข่ายส่วนที่3ก็คือระบบการเป็นเมนเตอร์หรือว่าเป็นระบบพี่เลี้ยงครับก็ตอนนี้ไอ้3ส่วนนี้มันก็จะมีการใช้ผสมผสานกันแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยก็ค่อนข้างจะมาถึงใช้ระบบพี่เลี้ยงมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องต่อไปก็คือเป็นเรื่องของเราเรียกว่าแบบจำลองของธุรกิจครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าจะก้าวมาเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ครับก็ทางภาครัฐก็จะมีการคุยรวมถึงพี่เลี้ยงก็จะคุยกันจนเห็นภาพชัดว่าแบบจำลองทางธุรกิจที่จะทำเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรข้อสุดท้ายจริงๆก็คือเรื่องของระบบสวัสดิการคือการจะทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาเป็นเกษตรกรเนี่ยจำเป็นจะต้องมีระบบสวัสดิการที่ดีนะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็น2ส่วน1ก็คือสวัสดิการสังคมพื้นฐานอะอย่างเช่นเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องของการศึกษาของลูกหลานหรือว่าเรื่องของรายได้ครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือสวัสดิการเพิ่มเติมสำหรับความเสี่ยงของการเป็นเกษตรกรคือเราต้องยอมรับว่าอาชีพเกษตรเนี่ยที่มันไม่น่าสนใจหรือมีความน่าสนใจน้อยกว่าอาชีพอื่นก็ตรงที่มีความเสี่ยงเยอะเพราะงั้นอย่างในกรณีของไต้หวันหรือเกาหลีใต้เนี่ยจะมีการประกันรายได้ขั้นต่ำอย่างในกรณีเกาหลีใต้ประมาณ 15,000 บาทในแต่ละเดือนที่จะให้สำหรับคนที่เป็นเกษตรกรซึ่งอาจจะให้ในช่วงเวลา2ปีถึง3ปีเรียกว่าช่วงนั้นเหมือนช่วงเรียนรู้อ่ะครับแล้วก็ยังสามารถมีรายได้ได้ระบบเกษตรกรพี่เลี้ยงจะเป็นไปได้แค่ไหนหากปรับใช้กับสังคมไทยระบบพี่เลี้ยงเนี่ยมีจุดสำคัญอีกข้อนึงคือต้องให้ระยะเวลายาวนานครับโครงการในลักษณะแบบที่ให้รีบใช้งบประมาณทำให้เสร็จภายใน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่เอื้อกับระบบพี่เลี้ยงระบบพี่เลี้ยงเนี่ยจำเป็นจะต้องทำกันเป็นปีครับบางอย่างในกรณีของมาเลเซีย2ปีอย่างในกรณีของไต้หวัน3ปีอย่างนี้ครับสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรพบว่าสัดส่วนแรงงานเกษตรสูงอายุในไทยที่มีอายุตั้งแต่40ถึง60ปีเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดมาตั้งแต่ปี2556
โดยเฉพาะแรงงานที่มีอายุมากกว่า60ปีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยในภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคเหนือมีสัดส่วนของแรงงานสูงอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปมากที่สุดคำถามก็คือหากกรอบความคิดในการแก้ปัญหาภาคการเกษตรยังยึดติดกับแนวคิดเดิมๆไม่สามารถปลดล็อกระเบียบราชการรวมถึงเงื่อนเวลาและการจูงใจและการหวังผลทางการเมืองภาคการเกษตรของไทยจะล่มสลายหรือไม่